ตรงพิจารณาถึงศีลต่อตนว่าตอนนับตั้งแต่เราสมาทานศีลมาเราได้สังวรกำลังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตามศีลตามปกติได้สมาทานมาแล้วนั้นเป็นศีล5ศีล8แต่เมื่อตรวจราพิจารณาดูแล้วก็เรามีศีลบริสุทธิ์นับจำเป็นแต่สมาทานมาเพื่อทำการยืนดีในความบริสุทธิ์แห่งศีลของตนและได้ถือศีลของตนเรียกว่าศีลานุสติเรามีศีลบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาเรามีคุณธรรมคือศีลประดับอยู่ในตัวในใจของเราแล้วทำความภูมิใจแล้วก็นึกในใจว่าบริสุทธิ์โทสะทั้งกันเตบริสุทธิ์โทจิตมันตั้งโทภาเรตุเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วขอจะตกทั้งหลายลงตรงกันพระเจ้าไว้จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ส่วนพระภิกษุสงฆ์สามเณรวันนี้เราได้ฟังพระปาฏิโมกข์ได้แสดงอาบัติอาบัติเล็กๆน้อยๆถึงได้ใจไปดีๆทุกคนทุกภาติเราได้แสดงและได้ฟังเมื่อต่างคนก็ต่างมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็สมควรที่จะปลูกฝังคุณธรรมอีกการหนึ่งคือสมาธิลงในจิตเรื่องเดียวของสมาธินี้เราได้ปฏิบัติกันมาสำหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติสมาธิเลยเราก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษามาพอได้ต้นเวลาหนึ่งเดือนพอดีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกจนเป็นอุบายทำให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิฝึกภาวนาฝึกภาวนาเป็นตั้งในเมื่อบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้ลมหายใจหรือกำหนดรู้ที่จิตเผยๆอยู่คอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิเริ่มต้นแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปปีติย่อมบังเกิดขึ้นทำให้ตัวโยกโกรงทำให้ตัวสั่นทำให้ตัวพอโตขึ้นทำให้ตัวเราหิวทำให้การหายใจลดน้อยลงใกล้ๆกับว่าการหายใจจะหยุดอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้นสำหรับผู้บำเพ็ญสมาธิในขณะนี้ในว่ามีอาการที่หายใจหิวเหมือนกับจะหยุดลมหายใจส่วนมากผู้ภาวนามักจะตกอกตกใจกลัวจะเป็นอย่างอื่นไปแต่แท้ที่จริงแล้วอันนั้นคืออาการที่จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิแต่เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นเราไปตกใจเสียก่อนแล้วจิตของเราก็ถอนจากสมาธิภายหลังก็เลยทำให้เราเกิดกลัวทำทีหลังจิตมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกสักทีเพราะฉะนั้นทางที่ดีในเมื่อใครบริกรรมภาวนาหรือกำหนดไปแล้วจิตเกิดความสงบลงดังที่กล่าวนั้นไม่ควรกลัวควรทำสติให้ดีควรกำหนดรู้ลงที่จิตให้นึกว่าการภาวนานี้ไม่เกิดอันตรายมันจะเป็นอย่างไรลงไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องกลัวไม่เคยมีใครนั่งภาวนาแล้วตายถ้านั่งภาวนาแล้วตายในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิดีซะอีกสิจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์
พราะการทำสมาธินั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวให้กำหนดรู้ลงที่จิตอาการเหล่านั้นมันเกิดก็จิตจะสงบหรือจิตกำลังสงบถ้าเราไม่กลัวกำหนดรู้ลงที่จิตตัดสินใจในใจแล้วจิตของเราจะตัดกระแสความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกอย่างธรรมดาคือในขณะนี้อาสวะลงไปแล้วสภาวะอย่างหนึ่งจะปรากฏขึ้นคือความสงบจิตสมเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วความสว่างสวัยปรากฏขึ้นถ้าหากว่าจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆร่างกายก็หายไปหมดลมหายใจหายไปหมดทีนี้แล้วความสุขหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างว่างเอ้ยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตสงบในขั้นสมาธิซึ่งเกิดจากบริกรรมภาวนาทีนี้เราหัดบริกรรมภาวนาและกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือกำหนดรู้อารมณ์ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับจิตมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ววันนี้เราลองมาฝึกหัดพิจารณากายด้วยกายสติลองดูสิกายยตตาสติดังที่เราสวดมนต์เป็นประจำทุกวันทุกวันคืออายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละพูดทางปาทัตตระเบื้องบนแต่เบื้องข้างขึ้นมาอโตเกสังคตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปกายจากปริยันโตมีหนังพุ่งอยู่เป็นที่สุดรอบโอโลโลนานัปการัสสาสุจินโตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆวันนี้จะขอแนะวิธีพิจารณามูลกรรมฐานกรรมฐานภาพมูลกัจจปัญจกกรรมฐานมูลกรรมฐานมีผมเป็นเบื้องต้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดรู้ลมที่จิตทั่วขณะหนึ่งแล้วน้อมไปที่ผมผมคือสิ่งที่เป็นเส้นเกิดอยู่บนศีรษะข้างหน้ากำหนดแต่หน้าผากเบื้องหลังกำหนดแต่ท้ายคอยคือปลายคอสองเบื้องข้างกำหนดแต่หัวหูทั้งสองข้างผมนี้เมื่อน้อยมีสีดำกับเป็นมันท่านแก่มาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวคือหอมผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเพราะเคยอยู่ในที่สกปรกโสโครกชุ่มแช่ไปด้วยปุโรหิตภายใต้หลังที่ราบผมอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลือไกลของสกปรกเหลือที่จะพัฒนาซึ่งโดยปกติเมื่อเกิดความร้อนเหงื่อกลายไหลออกมาก็มาทำให้ผมได้เกิดความสกปรกเหม็นสาบเราต้องคอยทำความสะอาดล้างด้วยน้ำพอกด้วยสบู่ประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูลสกปรกโสโครกถ้าปล่อยไว้ก็ทิ้งไว้ก็เห็นสารเห็นสารน่าเกลียดจริงนะเพราะฉะนั้นเราจึงคอยทำความสะอาดและประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อจะปิดบังของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครภายในผมนั่นเองแต่จะด้วยประการใดก็ตามผมมันก็ยังมีความปฏิกูลมีความสกปรกโสโครกอยู่นั่นแหละแล้วแต่ก็เกิดความสกปรกก็เหงื่อไหลไหลออกมาเวลายังมีชีวิตอยู่ผมก็ยังปฏิกูลน่าเกลียดถึงขนาดนี้ถ้าหากว่าชีวิตสิ้นลงไปแล้วผมก็ยิ่งกลายเป็นของปฏิกูลและเกลียดยิ่งขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความเน่าความเหม็นความปฏิกูลความโสโครกสกปรกยิ่งขึ้นเพ
พราะฉะนั้นผมจะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วก็เลือกไปสิ่งผลผลคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นเกิดอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าผมก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกสกปรกก็เกิดอยู่ภายในที่ซึ่งทุ่มแช่ไปด้วยโคโรนี่ก็ต้องคอยทำความสะอาดก็ด้วยสบู่และประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ยิ่งเห็นสาดเห็นสาดก็เหงื่อคลายไหลออกมาจากร่างกายทำให้ผลต้องเป็นสิ่งที่สกปรกปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งนักแม้แต่เวลาผมร่วงหล่นลงไปในจานจานข้าวไม่ด่าอาหารพอมองเห็นแล้วก็ยิ่งเพิ่มความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าหากว่าร่างกายทั้งตัวนี้ถึงแก่ความตายเน่าเปื่อยผุพังไปก็ยิ่งทำให้ผมนี่ปฏิกูลน่าขบนี่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกยิ่งขึ้นไหนจะต้องมีกลิ่นไหนจะต้องสกปรกน่าเกลียดยิ่งนักไม่สวยไม่งามเลยแล้วก็เล็กไปที่เล็กเล็บคือสิ่งที่เป็นเศษเกิดอยู่ที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง20นิ้วเล็บเป็นของสกปรกเพราะเราต้องใช้มือหยิบโน่นหยิบนี่ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องคอยแกะคอยแช่มือเล็บคอยล้างด้วยน้ำก็ด้วยสบู่ถ้าเกิดทิ้งเอาไว้ก็สกปรกเป็นสาเป็นสาหน้าเดียวเองนะในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความปฏิกูลน่าเกลียดถึงขนาดนี้ถ้าหากว่าเราสิ้นชีวิตลงไปเนี่ยเล็บมันก็ยิ่งจะเพิ่มความเน่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอีกนะแล้วก็เชื่อมไปถึงฝันขันตาคือฝันได้เป็นกระดูกเอ็นซี่ซี่เกิดอยู่บนเหนียวเมื่อบนแตกเมื่อกลางเราใช้เคี้ยวบดอาหารเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในที่สกปรกทุ่มแช่ไปด้วยผงโคโรนีทุ่มไปด้วยน้ำลายตลอดเวลาเวลาเรารับประทานอาหารเศษอาหารกระจิตตามไรฝันต้องคอยทำความสะอาดแปรงด้วยฝันด้วยยาสีฝันต้องรักษาความสะอาดถึงเป็นนิดถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ก็ยิ่งสกปรกเป็นสารที่นั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแต่ยิ่งร่างกายนี้ถึงแก่ความตายลงไปฟันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพังน่าเกลียดยิ่งนั้นแล้วก็เลื่อนไปที่หนังแต่โตคือหนังได้แต่สิ่งที่เป็นแผ่นบางๆห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกายถ้าเราจะลอกหนังทั้งหมดให้ม้วนเข้ามาเป็นก้อนก็จะได้โตขนาดผมพุทธาขนาดใหญ่หนังนี้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอย่างยิ่งก็เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดเอาไว้แต่ถึงกระนั้นภายในเมื่อเกิดความร้อนขึ้นมาก็กลายเหลือกลายออกมาทำให้ผิวหนังต้องสกปรกปฏิกูลเราต้องอาบน้ำฟอกสบู่คอยฟอกตัวแต่งตกแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกอีกนะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถึงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราตายลงไปเองหนังก็จะเน่าเนื้อข้างในก็จะเน่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเน่าเน่าแล้วพอเห็นมีน้ำเหลืองไหลเป็นสิ่งที่เพิ่มความปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราดูแต่เพียงแต่สิ่งห้าอย่างนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโดยครบถ้วนแล้วส่วนอื่นก็เหมือนกันยิ่งจะมีความปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งขึ้นอันนี้เป็นโมระกรรมฐานเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักปฏิบัติจะพึงพิจารณาเป็นเรื่องด่วนเพื่อเป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีที่ให้เกิดขึ้นกุ้มกลุ้มจิตใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยแล้วจะได้มีโอกาสประพฤติตนพรหมจรรย์ด้วยความสะดวกสบายไม่มีกิเลสรบกวน
ราคะจริตเป็นจริตชนิดหนึ่งของคนในโลกนี้คนที่มีราคะจริตมีปกติรักสวยรักงามชอบแต่งตัวชอบประดับตกแต่งเครื่องแต่งตัวที่สวยสวยงามงามอันนี้เป็นลักษณะของคนมีราคะจริตพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานเพื่อพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังในเบื้องต้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพื่อจะได้เป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดยินดีการพิจารณาเช่นนี้เป็นอุบายสุดจิตของเราให้เกิดสติปัญญาอาศัยแต่เพียงแค่การพิจารณากรรมฐาน5ประการอย่างเดียวเท่านั้นพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนคล่องตัวในเมื่อจิตมีความคล่องตัวในการพิจารณาภายหลังในเมื่อเราเล็กก็จะพิจารณาจิตมันจะวิ่งไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบมีปีติจะมีความสุขเหมือนกันกับการบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างอื่นลำพังแต่การบริกรรมภาวนาอย่างเดียวสามารถที่จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ตามลำดับตั้งแต่อุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิแต่จิตที่สงบด้วยการพิจารณานี้ก็สงบลงเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกันแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วภายหลังจิตจะมีสติปัญญาปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งการพิจารณาธรรมเองโดยอัตโนมัติก็จะนั่งการพิจารณาสมถะท่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชในพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องรีบเร่งพิจารณากรรมฐานท่าคือผมขนเล็บฟันหนังทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความงามของคนนี้มันมีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นถ้าคนที่มีผมงามสวยเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนเป็นระเบียบเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามถ้าคนที่มีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามในสิ่ง5อย่างนี้เป็นสิ่งที่ติดหูบังตาของคนที่มีราคะจริตทำให้จิตอยู่ในกองกิเลสก็ฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานท่านเป็นอุบายแก้ราคะความกำหนัดจิตเองสาธุชนผู้มุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญและเพื่อจะแก้กิเลสของตนเองที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้คือราคะให้มันพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นจริงตามนั้นแต่เราพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะค่อยเชื่อในการในความคิดของตัวเองแล้วในที่สุดจะค่อยน้อมใจเชื่อลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งเชื่อจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดแล้วราคะความกำหนัดยินดีจะผ่อนปันเข่าลงจะทำให้ผู้ปฏิบัติอยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปตอนนี้ไปขอได้โปรดทำตามสงบและพิจารณาธรรมตามแนวที่ให้คำแนะนำเพื่อเป็นอุบายฝึกขัดจิตให้เกิดสติปัญญาให้คล่องตัวต่อการพิจารณาสภาวะธรรมเมื่อเราพิจารณาจากใดจากหนึ่งจนคล่องตัวแล้วแม้ว่าการจะไปพิจารณาจากอื่นก็ย่อมไม่ยากขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คล่องตัวเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนตอนนี้ไปโปรดทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรYeah.
จากไปแบบนั้นต่อจากนั้นแล้วก็กำหนดโอกาสสมาธิได้อันนี้เป็นแนวทางพิจารณาตามหลักสูตรแห่งพระกรรมฐานซึ่งมีอยู่ในแบบมีปัญหาว่าถ้าหากเราไม่เอาเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังมาพิจารณาจะเอาอย่างอื่นมาพิจารณาจะได้หรือไม่ก็ขอตอบว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถรู้ได้ด้วยจิตจะเป็นวิชาความรู้เรื่องงานการหรือเรื่องราวต่างๆที่มันมีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเราเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้แม้แต่เพียงว่าเราเริ่มที่ตกขึ้นในใจว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็พยายามตอบปัญหาตอบคำถามของตัวเองว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นในหน้าที่ของเราควรจะทำอย่างไรแต่พอเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นพลังงานตัวว่าเราเป็นพลังงานก็ยังรู้จักหน้าที่ของพลังงานเป็นพระก็รู้จักหน้าที่ของพระในเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนแล้วเราก็จะรู้จักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองแล้วก็เอาสิ่งนั้นนั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของจิตถ้าหากสมมติว่าเราเกิดกระทบอารมณ์สิ่งใดขึ้นมาทำให้จิตเกิดโกรธขึ้นมาหรือเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาในปัจจุบันนั้นก็ได้สิ่งที่มาผ่านเข้ามาที่ทำให้เรารู้สึกโกรธทำไมเราจึงต้องโกรธเราก็พิจารณาแก้ปัญหาของตัวเองไปเรื่อยๆคำว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรเราจะเอามาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาก็ได้เช่นอย่างว่าเราปวดมาเพื่ออะไรเพราะอะไรเราจึงเป็นอย่างนี้เพราะเรามีความเชื่อในกระตัดสถานเราจึงมาปวดมาปวดแล้วเราเป็นอะไรเป็นพระคุณสมบัติของพระคืออะไรคุณสมบัติของพระต้องเป็นผู้มีสีมีความสงบมีสติต้องพิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าวันนี้เราไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วเราเป็นพระกิริยาอาการกายวาจาใดๆที่เราเคยประพฤติมาแล้วแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์ยังไม่มีขอบเขตจำกัดแต่วันนี้เรามาถึงการแล้วความประพฤติการพูดการคิดอยู่ในวงจำกัดเราจะต้องเป็นผู้สำรวมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเป็นผู้สงบสมกับที่เป็นผู้ที่ว่าสมณะผู้สงบสมโนอัตตาสุสมโนสมณะต้องเป็นผู้สงบพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตของเราจะครอบเจ้าธรรมนิพพานแล้วจะเป็นอุบายให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมได้ไม่เฉพาะแต่จะมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้บางทีเราอาจจะมีอารมณ์ไปเห็นใครสักคนหนึ่งที่เราชอบอกชอบใจเอาจากพิจารณาไปอย่างอื่นมันจิตมันก็ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางยังได้ถึงสิ่งนั้นกับพลังการนำเข้าเอาชื่อของเข้ามาบริกรรมภาวนามันจะทำให้จิตของเราเองจิตพันบริกรรมภาวนาเร็วขึ้นในประจิตประจิตบริกรรมภาวนาอย่างเหนียวแน่นสมาธิมันย่อมเกิดสมาธิเกิดแล้วย่อมมีปีติมีความสุขดีแค่ดีมันจะเห็นภาพในเรื่องของคนที่เรารักเราชอบใจปรากฏขึ้นในสมาธิทีนี้เรารู้เห็นในสมาธินี่มันย่อมจะมีสติปัญญาพอที่จะเพ่ง
ภาพนิมิตนั้นให้ปลาถึงโครงสรุปขึ้นมาก็ได้ซึ่งตัวแล้วแต่สติปัญญาของใจจะรู้เข้าไปเพราะฉะนั้นการภาวนาเองลำพันธ์ที่การทำสติเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็ดีพิจารณากายให้ก็ตาสติผมตัวเทพปัญญาก็ดีหรือทำพิจารณาสิ่งอื่นก็ดีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างฐานที่ตั้งของสติให้มีความมั่นคงโดยปกติแล้วเราจะไม่ได้เข้าใจเดียวโดยไม่เพ่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่งถ้ามันเกิดความแน่วแน่ขึ้นมาสติของเรามันก็ไม่มีฐานไม่มีจิตใจหากเราไม่นึกถึงสิ่งที่มันเป็นโลกเราก็นึกถึงสิ่งที่มันเป็นนามเอาสติไปจดจ้องกับสิ่งนั้นแล้วหลังจากเข้าสติมันจะมีฐานที่ตั้งที่ยึดในเมื่อสติมีฐานที่ตั้งที่ยึดมันเกิดความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าสมาธิในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจสงบไม่หวั่นไหวจิตใจนิ่งมันก็สามารถที่จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เปรียบเหมือนเจ้ามองลงไปในก้นทะเลในเวลาน้ำมันนิ่งน้ำไม่กระเพื่อมไม่มีฟองเราจะมองเห็นปลาในเต่าเวียนว่ายอยู่ในน้ำเห็นกรวดเห็นทรายในใต้ท้องทะเลได้ขนาดชั้นใดจิตที่เราสามารถทำให้สงบจากอารมณ์ต่างๆก็ได้ถูกความสงบเกิดสมาธิได้แล้วสามารถมีความสงบนิ่งสว่างสบายมีปีติมีความสุขเราย่อมสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งมัวหมองภายในจิตของเราได้กันชัดเจนนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการทำสมาธินอกจากเราจะมีกำลังใจมีกำลังสติเข้มแข็งแล้วเวลาเราทำงานทำการอะไรพลังของสมาธิอันนั้นจะไปสนับสนุนสนุกงานการที่เราทำอยู่สมาธิที่เราทำให้จิตใจเราเป็นสมาธิได้แค่อย่างเดียวเราจะได้บางทีบางท่านมีภูมิสติปัญญาในเฉลียวฉลาดสามารถที่จะเอาสมาธิไปประยุกต์กับวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทุกสาขาวิชาการสามารถที่เอาพลังสมาธิไปสนับสนุนจิตการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกอย่างทุกสิ่งอันนี้คือผลที่จะเป็นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิแต่สำหรับในบทสวดนี้บางทีเราเกิดมีจิตสงบเป็นสมถะแล้วมันจะเบื่อหน่ายต่อสิ่งนับคงจะต้นเชื่อมันหายเบื่อไปก่อน